วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฮปปี้การเกษตรที่เคารพรักทุกท่านค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะพี่น้องเป็นวันที่15กุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2566ค่ะพี่น้องมื้อนี้นะคะสาวรัฐก็อยู่บนแปลงของกข95หรือดกเจ้าพญานะคะเขาเจ้าหน้าปังสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะยุคพังหลังของสาวรัฐนี่ล่ะค่ะบนเนื้อที่7ไร่ค่ะพี่น้องเป็นแปลงสาธิตของร้านแฮปปี้การเกษตรอีกแปลงนึงค่ะพี่น้องซึ่งมื้อนี้นะคะเฮาได้มาทํากันหว่านปุ๋ยสูตรแตกรากแตกกอนะคะตาแมวเงินค่ะพี่น้อง2577ค่ะพี่น้องเขียวทนเขียวนานเขียวไวต้องปุ๋ยตาแมวเงินค่ะสําหรับรายละเอียดขั้นตอนต่างๆสิเป็นจังได๋นั้นเดี๋ยวสาวราศีเว้าให้ฟังค่ะพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าค่ะตอนนี้ขั้นหว่านปุ๋ยนะคะพี่น้องก็เขียวก็ขอ95ดกเจ้าพญาค่ะมื้อนี้เฮาสิทําการว่านปุ๋ยตาแมวเงินค่ะพี่น้อง .3000 แล้วก็2577ค่ะนะคะลักษณะของเด็กเพิ่นอันนี้เฮาก็มาผสมมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องในอัตราส่วนตามใจชอบเลยค่ะ2577 2กระสอบยูเรีย3000 1กระสอบค่ะพี่น้องตามความชอบเลยนะคะอันนี้ตอนที่ยังไม่ได้หว่านปุ๋ยนะคะพี่น้องก็เขียวปั่นได้บ้านค่ะดูแปลงนาข้างๆนะคะคนละสีเลยเด้ค่ะพี่น้องมีเท่ากับเท่ากับค่ะใส่เครื่องพ่นค่ะเครื่องพ่นเขาเลยนะคะพ่นก็ขอ95หรือดกเจ้าพญาค่ะพี่น้องมีอายุได้14วันแล้วค่ะเบิ่งพี่น้องคุณน่ะอุ้ยเกิดดีอัศจรรย์ค่ะคุณน่ะค่ะหนาตึ๊ดเลยค่ะเกิดทุกเมล็ดเลยค่ะพี่น้องก็ขอ95พันธุ์ใหม่ของเฮาหรือดกเจ้าพญานะคะตอนนี้เพิ่นก็ได้ทําการว่านปุ๋ยแล้วค่ะคุณน่ะค่ะว่านโดยใส่เครื่องพ่นค่ะพี่น้องขนาดบ่ขนาดว่านปุ๋ยได้ค่ะนี่เบิ่งความเขียวค่ะเบิ่งความเขียวของกข95กับหน้าข้างๆพี่น้องสีต่างกันเลยค่ะอันนึงเขียวไปต้องอ่อนอันนึงเขียวสดใสเขียวขจีเขียวไผ่เด้ค่ะพี่น้องมื้อนี้เฮาว่านปุ๋ยตาแมวเงินเด้ค่ะพี่น้องสูตร3000แล้วก็สูตรแตกรากแตกกอ2577ค่ะพี่น้องผสมในอัตราส่วน2577 2กระสอบแล้วก็ยูเรียตาแมวเงิน1กระสอบค่ะพี่น้องว่านบนเนื้อที่7ไร่ค่ะพี่น้องใส่ปุ๋ย3กระสอบค่ะยูเรียตาแมวเงินนะคะแล้วก็2577ค่ะพี่น้องสู่แตกรากแตกกอค่ะเขียวทนเขียวนานเขียวไวต้องปุ๋ยตาแมวเงินค่ะพี่น้องนะคะเพิ่นกําลังวานอยู่ตามปุ๋ยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องสําหรับเกษตรกรท่านใดนะคะสนใจปุ๋ยตาแมวเงินนะคะสู่3000แล้วก็2577นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านแฮปปี้การเกษตรสาขาขอนแก่นนะคะหรือสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0985645242ค่ะพี่น้องสาวร้านแฮปปี้การเกษตรยินดีให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกคนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะร้านแฮปปี้การเกษตรกสิอำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงแค่นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ